ครับขอบคุณครับต่อไปท่านเบญจมาศอภัยทองครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะเรียนท่านประธานและท่านรัฐมนตรีและเพื่อนวุฒิสภาดิฉันนางเบญจมาศอภัยทองกลุ่มอาชีพสวกลุ่ม9กลุ่มธุรกิจค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาอภิปรายในมาตรา25งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากวันที่3ที่สปสช.ได้มาตอบได้มาชี้แจงงบประมาณและดิฉันก็ขอบคุณทางรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ดิฉันซึ่งเป็นธุรกิจกลุ่ม9ก็เป็นแม่ค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจอะแต่สาธารณสุขก็สำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเพราะว่าเคยไปโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลของดิฉันเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอก็โรงพยาบาลยุพราชตะพานหินเป็นโรงพยาบาลยุพราชนะคะแล้วเราก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าตึกปิดไปหนึ่งตึกปิดไปหนึ่งหลังซึ่งปกติเนี่ยการบริการก็ช้าอยู่แล้วแต่เราก็เลยถามพยาบาลว่าทำไมตึกปิดเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากได้นอนห้องพิเศษบ้างอะไรบ้างแล้วเราพอมีกำลังจ่ายค่าห้องค่าอะไรเนี่ยเนาะเราก็เก็บหอมรอมริบไว้เวลาเราไปโรงพยาบาลเนี้ยเราก็ทำไมตึก4อ่ะเป็นของประชาชนที่บริจาคมานะคะเขาเอาเงินจากประชาชนบริจาคมาเพื่ออยากได้บริการที่ดีจากรัฐบาลคือรัฐบาลไม่ได้ไปสร้างตึกให้แต่ประชาชนในชาวตะพานหินเนี่ยสร้างตึกเองแต่ตึกปิดเพราะว่าไม่มีพยาบาลไม่มีหมอดูแลเราก็อ้าวงงเลยอะไรว่าเดี๋ยวจะไปร้องเรียนจังหวัดทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ย คือก็เลยถามพยาบาลว่าทำไมเขาปิดตึกล่ะเขาก็บอกว่าพี่จิ๋มพยาบาลไม่มีไปดูแลในตึกอะค่ะเขาเลยต้องปิดงั้นโอ้มันก็ไม่แย่เลยเนาะแล้วที่โรงพยาบาลตะพานหินนะเมื่อปีแล้วไม่มีหมอผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปนู่นโรงพยาบาลพิจิตรหมอต้องส่งตัวไปจากโรงพยาบาลตะพานหินเราอยู่เขตอำเภอตะพานหินก็ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลพิจิตรพอเราไปโรงพยาบาลพิจิตรเนี่ยอย่างเราอ่ะเรามีรถยนต์ไปเราก็ไม่เป็นไรแต่บางคนเขาไม่มีรถยนต์น่ะแล้วเขาไปหาหมอแล้วหมออาจจะไปหาหมอตาแล้วต้องผ่าตาก็ต้องส่งตัวไปพิจิตรเขาบอกแล้วเราจะไปได้ยังไงเนาะเราไม่มีรถไม่มีอะไรก็ไม่รักษาแล้วปล่อยเลยทั้งที่ไม่ต้องมีค่ารักษาพยาบาลคนที่เขาจนคนที่เขาไม่มีอ่ะเขาไม่มีแม้ค่ารถจะไปโรงพยาบาลลองคิดดูเราก็ก็สงสารอยู่เนาะแล้วก็คราวนี้สปสช.มากระทรวงสาธารณสุขมาก็เลยคิดว่าควรต้องให้รับรู้ว่าปัญหาพยาบาลที่มันขาดแคลนเนี่ยเพราะอะไรก็เกี่ยวกับพยาบาลซึ่งมีความขาดแคลนจำนวนมากส่วนผลกระทบต่อระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนและการที่มีพยาบาลน้อยคนไปรับไปใช้บริการก็รอนานจากการตรวจจากการผ่าตัดหรือจากการต้องรอเสนอการ
จากการรักษาค่ะแล้วก็ฟังข้อมูลจากพื้นที่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่พยาบาลที่มาใหม่ๆอ่ะพอใช้ทุนเสร็จก็จะลาออกไปโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีภาระงานที่เบากว่าและมีรายได้ดีกว่ารวมถึงความก้าวหน้าเช่นการบรรจุเป็นข้าราชการเขาก็บอกว่าพยาบาลน่ะพอ5ปีอ่ะต้องมีการสอบประเมินซึ่งไหนจะต้องดูแลคนไข้ที่หนักเพราะว่าคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐมันก็เยอะแล้วจะต้องไปดูหนังสือสอบอีกอันนี้เป็นภาระของนางพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางแพทย์อีกเราก็ถ้าจะพัฒนาโรงพยาบาลถ้าอยากจะให้บริการดีก็ต้องเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพิ่มพยาบาลมาสิคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะคือขอให้มีความก้าวหน้าในการเปิดรับเข้าสู่ระบบราชการได้อย่างรวดเร็วให้พยาบาลน่ะเขาลาออกเพราะว่าไม่ได้รับการบรรจุได้เงินน้อยงานเยอะและก็สนับสนุนพยาบาลในพื้นที่ซึ่งจะทำให้มีพยาบาลเพิ่มขึ้นโดยการประกาศให้ทุนการศึกษาในการเรียนพยาบาลซึ่งมีอยู่แล้วแต่อาจจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงมัธยมปลายอย่างที่ตะพานหินก็มีโรงเรียนม.ต้นถึงม.ปลายเงี้ยเราก็ต้องไปทำแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนแล้วก็ให้ทุนการศึกษาเราก็จะเพิ่มพยาบาลได้อีกพยาบาลก็ต้องการมีความมั่นคงและการก้าวหน้าสู่ระบบการพยาบาลได้มากขึ้นการแบ่งเบาภาระงานพยาบาลโดยให้พยาบาลทำหน้าที่พยาบาลโดยตรงไม่ควรให้ไปทำงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับการรักษาหรืองานบางอย่างอาจให้งานหรือวิชาชีพอื่นมาช่วยงานในห้องฉุกเฉินสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉินที่เรียนตั้งแต่เรียนจบป.4 ปีบุคคลอื่นมาช่วยเสริมงานพยาบาลเช่นงานวิชาชีพฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินก็ถือว่าได้แบ่งเบาภาระรวมทั้งการฝึกและจัดอบรมผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็นคนในพื้นที่อันนี้คือจะเพิ่มพยาบาลได้ตอนนี้เด็กก็ไม่ค่อยมีใครอยากเรียนถ้าได้ตังค์เยอะก็น่าจะเรียนนะคะสำหรับด้านนี้สำหรับพยาบาลที่มีความกดดันนอกจากภาระงานมากรายได้น้อยและความก้าวหน้าแล้วพยาบาลยังต้องสอบเพื่อเพิ่มพัฒนาหรือสร้างมาตรฐานวิชาชีพทุก5ปีอยากให้มีความเหมาะสมและไม่หนักเป็นภาระแก่พยาบาลจนเกินไปคิดว่าจำเป็นต้องมีแต่ต้องไม่ให้เกิดความเครียดหรือปัญหาจากการเพิ่มภาระกับพยาบาลในพื้นที่ด้วยกันเรื่องของแพทย์ประเด็นเรื่องแพทย์เข้าไปในพื้นที่จะเห็นว่าส่วนใหญ่ระดับอำเภอจะไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ตะพานหินจะไม่มีหมอตาไม่มีหูคอจมูกประชาชนก็ต้องการก็เนี้ยก็ฝากกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะว่าน่าจะมีให้ครบทุกหมอนะคะเพื่อโอกาสในการรักษาที่ดีในส่วนของหมออนามัยซึ่งมีปัญหาเรื่องความก้าวหน้าเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถสอบเข้ารับราชการได้เองจะต้องไปสอบแข่งขันกพ.นักวิชาการสาธารณสุขคนทำงานมาเป็น10ปีก็ยังเป็นพนักงานภาระงานก็เยอะทำงานก็หนักแต่ก็ยังเป็นแค่ได้แค่เป็นลูกจ้างเหมารายวันไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้ต้องสอบกพ.เท่านั้นแล้วก็มีอีกเรื่องงบประมาณในการจัดสรรแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุข
ให้อยู่ในพื้นที่ทั้งค่าตอบแทนขวัญกำลังใจความก้าวหน้าและบริหารจัดการประมาณนี้ประเด็นการขาดแคลนพยาบาลทำให้ต้องปิดตึกทำให้ระบบบริการของสาธารณสุขมีปัญหารวมถึงรายได้ที่เข้าโรงพยาบาลก็น้อยลงด้วยเช่นกันมันมีความเชื่อมโยงกันหมดก็อันนี้ถ้าพูดก็เยอะเลยเรื่องนี้เนาะก็มันจะมีเรื่องของการจัดสรรบุคลากรให้พอเพียงกับงานของสาธารณสุขนะคะคนก็ใครๆก็จะอยากไปรักษาโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมากกว่าและโรงพยาบาล นั้นก็จะมีงานมากเกินไปแล้วก็ทำให้บุคลากรขาดแคลนไปอีกแล้วเรื่องโรงพยาบาลสพสตที่มีคุณภาพต่ำควรกำหนดแผนพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการเพื่อให้เกิดสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจที่มีคุณภาพที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้อีกเรื่องที่ฝากมาการถ่ายโอนโรงพยาบาลสพสตอปจเอาไปให้อปจอันนี้ก็ไม่ควรจะมีการประเมินไม่ควรไปเพราะว่ากรอบอัตรากำลังคนมากขึ้นงานน้อยลงทำให้เจ้าหน้าที่จำนวนมากประสงค์ย้ายไปคุณภาพบริการการควบคุมจากอปจก็ยังไม่มีความพร้อมจากการที่ฐานบริการสาธารณสุขในอำเภอในจังหวัดถ่ายโอนบางแห่งไม่ถ่ายโอนแล้วจะบริหารจัดการในเครือข่ายบริการสุขภาพให้เกิดคุณภาพที่ดีนั้นคงจะยากเพราะว่าอปจก็ยังไม่มีความพร้อมก็เป็นผลกระทบมากเลยเรื่องบุคลากรก็ฝากกระทรวงสาธารณสุขก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่จะดูแลประชาชนด้วยงบ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยคือมันดีมากเลยแต่เราก็ต้องเพิ่มคุณภาพด้วยนะคะก็ขอบคุณที่จ่ายเป็นเงินสดเงิน 10,000 บาทเราจะไม่มีคำว่าดิจิตอลและก็ดีใจกับประชาชนในส่วนที่เฟสแรกถ้าเฟสสองก็อยากให้ได้เงินสดกันทั้งหมดเพราะว่าเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็มันจะได้ไปถ้าทุกคนทั้งชาวตลาดทั้งใครประสงค์ซื้อในตลาดก็ซื้อใครประสงค์ซื้อในห้างก็ได้ซื้อแล้วก็ดิฉันก็คิดว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบรากหญ้าก็เชิญชวนให้ทุกคนไปซื้อของในตลาดกันตลาดสดใกล้บ้านตลาดนัดใกล้บ้านแล้วก็แม่ค้าก็จะได้มีเงินมีทองมาใช้กันบ้างในยามเศรษฐกิจแบบนี้คือตอนนี้ทุกคนก็บ่นกันตลอดเจอหน้าสว.ก็ว่าขายไม่ดีเลยอีกไม่กี่วันก็จะขายดีแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ